เมื่อช่วง 3- 4เกมให้หลังทารายฮิมสเตอร์ลิงยังได้รับโอกาสจากมาริซซโอโปเชสติโนลงสนามให้ทีมสิงห์บลูเชลซีมาโดยตลอดแต่ทว่าฟอร์มของเจ้าตัวนั้นไม่ดีกับทีมเอาเสียเลยค่ะเขาได้ใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากในจังหวะที่น่าจะเป็นประตูหลายครั้งแต่เขากลับทำามันพลาดเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในเกม FA ฟเอัล่าสุดที่เอาชนะทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ2นั้นเขายิ่งทําให้แฟนบอลไม่พอใจอย่างมากทั้งพลาดโอกาสหลุดเดียวแถมยังไปแย่งโคพาเมอร์ยิงจุด โทษแต่ก็ยิงไม่เข้าพ่วงด้วยยิงฟรีคิก18ล้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานจากแต่ก่อนจนมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งโหเสเจ้าตัวตอนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมนั้นค่ะรายงานจากสื่อต่างประเทศกล่าวค่ะว่าเตอร์ลิงยังคงไม่ยอมแพ้ค่ะและหวังเอาชนะใจกองเชียร์เชลซีให้ได้แม้มีความสนใจมาจากสโมสรซาอุดิอรารเบียแต่ปีกวัย29ปีก็พร้อมที่จะปฏิเสธค่ะเพราะต้องการปักหลักอยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบิตต่อไปตามสัญญาที่มีอายุถึงปี2027ค่ะสำหรับเชลซี ่าายคตัวสเตอร์ลิงด้วยเม็ดเงินมหาศาลถึง47.5ล้านปอนด์ให้กับทีแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2022ค่ะตั้งแต่ฤดูกาลแรกก็มีผลงานไม่ประทับใจแฟนบอลมากนะักได้ลงสนามถึง38เกมรวมทุกรายการแต่เจ้าตัวทำได้เพียง9ประตูค่ะซึ่งเหล่าแฟนบอลคาดหวังเขาสูงไว้มากเพื่อมาช่วยทดแทนตัวจบสกอร์ที่ขาดหายไปแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยจนถึงฤดูกาลนี้